ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจลิคแคสเกมด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ครับผมออกไปสิอันยังไม่ไปไม่ไปก็ไม่เปิดคลิปไม่ทำคลิปนั่งอย่างนี้แหละทั้งคลิปเนี่ย10กว่านาทีเนี่ยไม่ต้องดูไม่กดกูก็ไม่ไปก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับผมจะทำการสตรีมแทบจะทุกวันนะครับผมในแฟนเพจนะครับผมก็กำลังหาเวลาอยู่นะครับแต่ละวันเนี่ยผมก็จะโพสต์ถามนะครับว่าเฮ้ยอยากให้สตรีมเกมอะไรนะครับผมก็ให้น้องๆช่วยกันไปโหวตนะฮะว่าเฮ้ยอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟร์PUBG Lite PUBG Mobile RoV นะฮะบลาบลาบลานะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเข้าไปโหวตกันได้ก็ต้องครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิคครับผมวันนี้นะครับอยู่ในรายการวัดดีโซเชียลนะครับผมรายการที่เราเนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสารในโลกโซเชียลกันนะครับผมว่ามันมีอะไรเบาสมองบ้างอย่าเรียกว่าเบาสมองเลยฮะเรียกว่าไร้สาระดีกว่าก็ใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook Fanpage ของเรานะครับผมเราจะมีข่าวสารอะไรต่างๆนะครับมีแบบว่าสตรีมเกมให้น้องๆได้รับชมกันนะครับผมหลายชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามผมได้ที่ Instagram ส่วนตัวนะครับผมนะทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมโอเคยืดยาวนะวันนี้ไอ้เหี้ยพูดแม่งโคตรยืดยาวเลยก็ใครนะครับยังไม่ได้กด Subscribe ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุกวันเวลา3ทุ่มก็อย่าลืมติดตามฮะเอาครับจังหวะนี้เด็กน้อย2คนฮะเขากำลังทำตาเลือกแข่งใส่กันอยู่นะฮะไม่ใช่นะครับเหมือนจะมีขนมแต่ว่าเหมือนน้องคนนี้เนี่ยอาการจะหนักโอ้คนนี้เขายังพยายามอยู่ฮะอยู่ที่แก้มขวาแก้มขวากำลังพยายามเอาคนที่อยู่แก้มซ้ายฮะโอ้กำลังจะแบบโอ้แต่น้องหน้าแม่งเหมือนคนตาเหลือกแม่งจับเจ้าเข้าอารมณ์นั้นเลยนะฮะโอ้กล้องนี่แบบว่าเรียกว่าโฟกัสเป็นพิเศษครับผมโอ้แต่น้องไม่ขยับไม่ขยื่นเลยฮะไอ้มึงไม่พยายามเลยอ่ะโอ้โหทีแรกนะครับโอ้จังหวะในการแข่งขันกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดนะผมคนนี้ตาเริ่มเหลือกแล้วแบบว่าโอ้โหผมไม่ไหวครับผมเมื่อยกรามครับกรรมการทำไงดีช่วยผมหน่อยนะคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยโอ้โหกำลังมาแบบกำลังขยับได้เต็มที่แต่คนนี้เนี่ยกลายเป็นผีไปแล้วฮะผีกองกอยอะไรวะเนี่ยกูเปิดคลิปมาด้วยอะไรเนี่ยเป็นการเล่นที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมคือแบบว่าไม่ต้องออกแรงเยอะนะฮะแต่อาจจะเมื่อยปากนิดนึงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโหรถขับผ่านห้วงมิตินะฮะเฮ้ยมันไม่ใช่ดิมันดูไม่เหมือนตัดต่อเลยนะภาพแม่งโคตรกากเลยครับผมแบบว่า Full HD มากนี่ฮะโอ้โหรถมันเหมือนเป็นสะพานอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่ฮะผมแต่ถ้าเป็นสะพานจริงข้างล่างต้องเป็นน้ำสิแล้วทำไมน้ำมันไม่ขยับขยื่นเลยวะนะเพื่อน อะไรวะคลิปอะไรเนี่ยฮะคลิปรถขับผ่านเอ๊ะหรือเป็นมุมกล้องครับใช่ไหมคือแบบคนถ่ายอยู่บนตึกใช่ไหมฮะแล้วไอ้ตรงนี้มันก็เป็นขอบตึกแล้วมันแบบไอ้นี่พอดีมันเลยดูเหมือนเป็นสะพานปะลึกล้ำแล้วเนี่ยฉลาดนะเนี่ยโอ้มองแวบแรกนี่กูก็นึกว่าภาพตัดต่อแล้วนะครับผมโอ้โหเจ็ดเคนี่มันดักในดักนี่หว่าผมนี่แดกน้ำเลยและแล้วมันก็ตามมาหลอกหลอนกูอีกแล้วนะครับพี่โตนะครับผมอันนี้ต้องเรียกว่าน้องโตนะครับผมเรียกได้ว่ามาในมาดเข้มนะฮะสีเข้มมาเทียวนะครับผมโอ้โหแต่ภาคโพหัวนี่ใช่เลยเด็ดๆกูแม่งตัดต่อว่ะอีภาคโพหัวเนี่ยแน่นอนเลยเนี่ยดูจากขอบดูจากมุมแล้วเนี่ยสองภาพนี่แม่งเหมือนกันเปียบเลยแต่ไม่มีการบิดไม่มีการเบี้ยวเลยนะครับอ๋อแต่ว่าแมวเขาแบบทำท่าเหมือนจะหันมาแล้วมันคล้ายไงเขาก็เลยแบบว่าเกิดอินสปิเรชันนะฮะก็เลยตัดภาพหมวกพี่โตมาใส่นี่มึงต้องทำขนาดนี้เลยล่ะอะไรวะเนี่ยเพลงนี่มันได้มากคือแบบทำงานเนี่ยมีความสุขชีวิตเราก็จะสบายนะฮะโอ้โหคือถ้าพี่แกเสื้อแดงนี่ได้แล้วเกินนะครับโคตรพริ้วฮะโอ้โหโอ้โหไอเสื้อเขียวนี่ก็ใช่เล่นนะเนี่ยกูต้องมานั่งดูคลิปอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนครับคิดดูนะเนี่ยโอ้โหคือโอ้โหคือมันกันอยู่2คนแล้วฮะเสื้อเขียวกับเสื้อแดงเนี่ยฮะแต่เสื้อแดงนี่เหมือนลีลาจะแบบเยอะเป็นพิเศษฮะไอเสื้อฟ้าขนาดบอกเล่นไหนกันวะฮะนี่กูทำงานนะเนี่ยกูจริงจังนะไอคนนี้นี่แบบเรียกได้ว่าถ้าเราทำงานที่เรามีความสุขเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความสุขแต้มเนี่ยผมแม้แต่งานที่เราไม่มีความสุขเราก็มีความสุขแต้มได้นะครับน้องๆลองไปทำสิฮะโดนด่าขณะนี้เวลา2:35 นะครับมีจักรยานนะครับผมได้จอดไว้นะครับที่จอดรถนะครับผมไม่รู้จอดทำไมนะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะครับอ้าวจักรยานหายครับผมเหี้ยโผล่บนต้นไม้เฉยนะฮะเดี๋ยวนะ2:00 นเนี่ยทำไมฟ้ามึงยังโปร่งฟ้ามึงยังแจ้งอย่างกับกลางวันแล้วเนี่ยเพื่อนนะคือกูเข้าใจนะมึงจะทำมีมแต่ว่ามึงควรจะทำเวลาให้มันเหมาะสมนะครับผมหรือว่า
โซนเวลาบ้านเขาเนี่ยไอ้อย่างงี้อาจจะหมายถึงบ่ายหรือเปล่าเอาเป็นว่ามันฮานะฮาๆจักรยานโดนเคลี้ยงเนี่ยผมจะอยู่บนต้นไม้เฉยโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าอาหารระดับเชฟ5ดาวเนี่ยเขาเรียกว่าตะเกียบทอดนะครับชุบแป้งทอดซะด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยผมมีผักโรยนะฮะมีซอสโรยนะเต็มที่เลยเนี่ยผมถามจริงใครจะโง่ป่ะฮะเอ้ยมันอาจจะเป็นอาหารจริงๆก็ได้แต่เอามาทำรูปทรงนี้เปล่านะแต่ผมเห็นประกายเหล็กแล้วนะครับชัดเจนนะฮะมันไม่น่าจะใช่ของปลอมนะเนี่ยมันก็ช่างจะทำนะแต่มันก็ไม่ตลกด้วยอ่ะจริงๆผมแดกน้ำแป๊บวันนี้เนี่ยการรีแอคชั่นผมอาจจะดูไปไวนิดนึงนะครับผมน้องๆชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าชอบการที่แบบว่าเราดูมีมนึงแล้วดูไปนั้นก็ไม่นานหรอกมั้งปกติก็เกือบนาทีประมาณนี้ไม่เหมือนขยี้อะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆชอบให้ไปเร็วๆหรือว่าชอบให้ขยี้นะฮะผมลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมจะได้เอาไปปรับปรุงใช้งานต่อไปอะไรวะเนี่ยพอชื้อปลามาอันเช็ดลูกโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนเอาปลาเล็งอันชื้อปลาโอ้ยทำไมมึงโหดจังวะเพื่อนเรียกได้ว่าถ่ายแบบลองเทคไม่มีตัดต่อโอ้โหเดี๋ยวมึงเก่งเกินไปแล้วเพื่อนมึงยังไงกันแน่นะฮะถ้านี้เข้าอีกทีนี่กูมึงเกินไปเออไอ้สัสคือมึงโยนยังไงก็เข้าล่ะครับแบบนี้จิ๋วหายคือมาทีแรกก็ยังเนียนโอ้โหทีแรกนี่แบบจัดฉากมึงก็อย่างนี้โอ้โหเข้าครับผมสวยงามมากเอ้าช็อตที่2มาไงเล็งอยู่ฮะชึบโอ้โหไอ้นี่ก็ลุ้นตามเพื่อนเนี่ยฮะแบบโอ้โหกูเป็นกำลังใจให้มึงว่ะนะจังหวะนี้ปามาป๊าบโอ้โหดีใจซะกูเชื่อเลยอย่างนี้ก็มีเนี่ยครับน้องๆเออคนแล้วนี่มันชักจะนะ react only if you can understand this meme นะครับน้องๆเข้าใจมีมนี้ไหมฮะฮะผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะเข้าใจนะครับผมหนึ่งในล้านเขาก็เข้าใจกันหมดเนี่ยมันก็คือเบปซี่ไงที่เป็นลายล้อมนะครับเบปซี่ที่มันเป็นเบปซี่กระป๋องขาวนะครับอ๋อรอบนอกเนี่ยเป็นเบปซี่แม็กทำไมอ่ะมันมีอะไรนะน้องๆไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับเนี่ยก็น่ะข้างๆนี่ก็มีขาวๆเต็มเลยเนี่ยฮะแต่ว่าเขาโฟกัสแค่ตรงนี้ไงเออเนี่ยคิดอะไรคิดไปลึกคิดไปไกลนะฮะเธอบอกว่าสิบตัวโอ้เดี๋ยวกรีดร้องไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงให้กูอ่านแคปชั่นด้านบนก่อนได้ไหมกูขอพยายามอ่านก่อนเธอบอกว่าอีก10นาทีเดี๋ยวโทรหาแต่นี่มัน12นาทีแล้วอ๋อควรคางคือมึงไม่เป็นช่วงให้กูขำให้กูอ่านเลยเพื่อนมาได้มึงใส่เลยเพื่อนโอ้โหคือแบบว่าควรคางมากบอกว่า10นาทีเดี๋ยวโทรหานี่มัน12นาทีแล้วนะเออเสียงไม่เหมือนคนเลยเออไอ้เหี้ยโอ้เสียงแหลมปิ้งเลยฮะแทงคนตายเลยนะวันนี้จบคลิปเฉยเลยนี่มันกวนตีนกว่าฮะไอแมวฮะยังเยาะเย้ยโอ้โหแลบลิ้นค้างด้วยกวนตีนจนกูต้องดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยฮะมึงเป็นอะไรมีปัญหาเหรอมองหน้ายังไม่มองอีกไม่มองด้วยฮะหลบสายตาอ้าวหมาน้อยมาอีกแล้วทรงนี้หมาโอ้โหคราวนี้เขาเรียกว่ามากันทั้งคณะครับผมโอ้เข้ามาเป็นแพ็คคู่ไอ้นี่งงเอ๊ะมึงเต้นอะไรกันอะเพื่อนนะทำไมมันเปรียบพร้อมเข้าจังหวะกันดีเหลือเกินไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยเลยโอ้โหโอ้จังหวะนี้มีนั่งด้วยเต้นด้วยฮะตัวหลังโอ้โหตัวหลังนี่อินเนอร์มาเต็มจริงฮะอันนี้ของจริงนี่เอานี่เดี๋ยวเดินกลับนี่ไม่ใช่แล้วแม่งมันรีเวิร์สคลิปเอาเนี่ยนะเออเอาเดี๋ยวโอ้แต่ไอ้ที่หมามันด็อกแดกโยกเยกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะตัดต่อนะผมว่ามันน่าจะเป็นอาการอะไรสักอาการของหมานะครับผมคืออันนี้แม่งเจือกเป็นพร้อมกัน2ตัวด้วยนะครับผมโอ้โหถ้าเป็นสัก 3-4 ตัวนี่ผมว่าหานะเออจริงๆตัวเดียวก็หาแล้วนี่มา2ตัวนี่กูยังช็อกเลยโอ้โหมาได้ก็บาปแล้วมึงจังหวะนี้โอ้โหใส่หูฟังด้วยสงสัยอินนี่เขาเรียกว่าพื้นปูนที่วัดเนี่ย8เมตรแต่นี่ไม่น่าจะ8เมตรนะครับ10คลิปจบไวกูภาคไม่ทันเอาละครับจังหวะนี้วิ่งสไลด์มาเขาบอกโอ้โหเพิ่งถูพื้นมาครับพื้นวัดนี่8เมตรก็ไม่พอครับผมจังกลัวกูพยายามภาคไวๆแล้วนะเออช่างแม่เถอะไปคลิปต่อไปดีกว่าโอ้โหชีวิตเศร้านะครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะฮะ
โอ้โหคนถึงขนาดลงรถมาเพื่ออ้าวอะไรเดี๋ยวก่อนทำไมหน้าเรามันคุ้นๆจังเลยนะโอ้โหคุ้นยันเสื้อโอ้โหคนใจบุญใจบุญเหลือเกินน้องคนนี้ผมไม่มีตังค์ครับพ่อแม่อย่าร้างกันแต่มาโผล่ร้านเกมโอ้โหชี้ให้เพื่อนแหมมีเพื่อนด้วยโอ้โหทีแรกนี่มาซะแบบน่าสงสารเลยครับโอ้โหขอทานข้างถนนฮะคนแล้วก็เห็นใจนะครับผมเรียกได้ว่าทำบุญนะฮะแต่ว่าเอากับแม่งเดี๋ยวมีหันมาดูกล้องด้วยมีแค่จมูกด้วยเอาเด็กเอากับมันนะฮะโอ้โหอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นฮะน้องนี่นั่งอย่างเศร้าโอ้โหคนใจบุญเยอะแยะครับผมมึงเอาความใจบุญของคนมาทำอย่างงี้แหละอ่ะถามว่าคลิปนี้มันฮาไหมมันฮาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ดีนะครับน้องๆ อย่าไปลอกเลียนแบบนะฮะผมนี่แดกน้ำเลยอ้าวหมาน้อยว่าไงอุ้ยเป็ดลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ถือโทรมาด้วยเขาบอกเฮ้ยปีนี้เนี่ยพี่ต้องได้แชมป์พี่ต้องได้แชมป์เอาปากเอาหมาบอกเฮ้ยมึงไปกะคือแค่เป็ดนะฮะโอ้โหมีเป่าแตรด้วยนะเสียงเป็ดนี่แบบน่ารำคาญเหลือเกินเหมือนเสียงเด็กลิเวอร์พูลปากชึบหมาบอกมุกเป็ดนี่มันก็จะเข้าใจยากหน่อยนะครับผมซึ่งคลิปนี้กูโดนแฟนลิเวอร์พูลด่ายับแน่เลยเนี่ยล้อเล่นนะครับผมโหสีสันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยโดนด่าเยอะแล้วนะครับผมด่าไปอีกสักคนจะเป็นไรใช่ไหมเพื่อนๆรอบตัวผมเนี่ยลิเวอร์พูลทั้งนั้นนะแต่ผมไม่ดูบอลไงผมด่าไปเรื่อยอุ้ยอะไรโอ้โหเพลงนี่โคนันมาแต่ไกลเลยนะฮะจังหวะนี้เขาวางแก้วไว้โอ้โหเขามีปืนแบบว่าดูไม่รู้เลยว่าเป็นปืนของเล่นอันนี้อะไรโอ้นี่มันไพ่โอ้นี่มันเอ็ดโพดัมโอ้โหเพลงนี่ตีมสายลับมาเลยฮะโอ้ใส่การ์ดชึบโอ้โหมาไรเดอร์เบทปะเนี่ยโอ้โหยังไงจังหวะนี้เล็งก่อนโอ้โหต้องไปไกลๆก่อนฮะจังหวะมันได้อ่ะเล็งยิงไพ่เนี่ยนะชึบเกมโอเวอร์เนี่ยนี่กูเสียเวลาชีวิตกูไปประมาณ30กว่าวิเนี่ยเพื่ออะไรครับเนี่ยคือทีแรกโอ้โหเป็นงานเป็นการมากนะครับวางแก้วนะฮะควักปืนออกมาอย่างเท่ชึบเดี๋ยวให้ดูปืนก่อนชักโชว์ด้วยนะชักโชว์ครับอย่าคิดลึกนะไม่ดีอ๋อโชว์ไพ่นี่ดูไพ่ของผมซะก่อนใส่เข้าไปใส่ไม่เข้าใช่ไหมอ้าวก็ใส่มาชึบโอ้โหเป่าด้วยมึงยังไม่ทันยิงเลยมึงเป่าทำไมวะอ้าวโอเคเล็งยิงก่อนเล็งเฮ้ยท่านมันได้แล้วเกินนะครับเฮ้ยยิงก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Recast Game ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้นะครับผมเราจะมีการสตรีมแทบจะทุกวันเลยนะครับกำลังหาเวลาอยู่นะครับผมก็ว่างๆก็ไปกดไลค์กันให้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ไปดูผมสตรีมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเลยครับผมสวัสดีครับ